ิ๊กตู่แต่งตั้งไตรรงค์นั่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งนายไตรรงค์สุวรรณคิรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอและให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่9พฤศจิกายน2565ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Arao Thailand